พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหัวข้อประเพณีประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของเราแต่ละคนเรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณวันที่21เมษายน2503